สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายอมรินทร์นามสกุลมะผู้ทองกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวส.2แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคมินบุรีวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องระบบ PDCA นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการบริหารงานคุณภาพภายในองค์การรหัสวิชา 3001-1001 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561ทำการสอนโดยคุณครูรุ่งโรจน์อุตมาศฮะครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคมินบุรีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องระบบ PDCA นะครับว่ามันดียังไงมันแจ๋วยังไงนะครับมันมีที่มายังไงแล้วต้องทำยังไงบ้างถ้าเราจะปฏิบัติตามแล้วก็ประโยชน์ของมันจะเป็นยังไงเมื่อทำแล้วส่งผลดีอะไรกับเราบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับระบบ PDCA เนี่ยก็คือการบริหารงานคุณภาพโดยที่ทำเป็นวงจรนะครับเรามาดูกันว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็เพราะอะไรทำไมเราถึงต้องใช้เรามาดูกันก่อนเลยครับลำดับแรกก็คือในการทำงานของเราเนี่ยแต่ละอย่างอาจจะมีปัญหาในการทำงานนะครับทำให้เราเนี่ยเครียดนะครับเครียดจนหัวล้านแบบนี้เลยนะครับข้อที่หนึ่งนี่งานเราไม่เสร็จทันตามเวลานะครับคืองานที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยเราทำไม่เสร็จตามเวลาซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียต่อหน้าที่การงานของเราหรือว่าอนาคตของเราได้นะครับข้อที่2ก็คือทำงานผิดพลาดซ้ำซากจำเจอยู่ตลอดเวลานะครับทำผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกทำแล้วก็แก้อยู่ตรงที่เดิมไม่ได้ไปทำในขั้นตอนถัดไปไม่ได้ไปทำในอย่างอื่นต่อไปที่เราจะทำได้นะครับข้อที่3นะครับงานที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานตามที่เรากำหนดไว้นะครับเราอยากจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือหัวหน้างานเราอาจจะอยากได้แบบนี้แบบนี้นะครับวางแบบมาให้เราทำตามแต่ว่าเราทำไม่ได้ตามที่กำหนดไว้นะครับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบอยู่แล้วครับต่อหน้าที่การงานของเราหรือว่าในมุมมองของหัวหน้าที่เขามองเราเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องเงินเดือนที่จะถูกลดลงหรืออาจจะถูกไล่ออกนะครับถ้าหากเราทำเป็นประจำระบบ PDCA นี่ถูกคิดค้นมาจากคนนี้เลยนะครับมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดเดอร์มิงนะครับนักสถิติชาวอเมริกันนะครับเขาได้คิดค้นไว้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบด้วย P ครับ P ก็คือแพลนแล้วก็ D นะครับ D คือ do และ C นะครับ C คือ check และ A นะครับ A คือ act นะครับโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำงานกันเป็นวงจรนะครับโดยทำเป็นขั้นตอนตามกันไปนะครับห้ามข้ามหรือว่าจะลัดวงจรก็ไม่ได้นะครับมันก็เหมือนไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเราทำลัดวงจรไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับไฟช็อตไฟไหม้กันเลยทีเดียวนะครับฮะ huh? ครับผมก็จะทำเป็นลักษณะของลูปแบบนี้นะครับทำ P แล้วก็มาทำ D ทำ C แล้วก็ทำ A นะครับแล้วก็วนไปสู่ขั้นตอนใหม่ถ้าเราทำไม่สำเร็จเราก็วนไปสู่ P ใหม่วางแผนกันใหม่นะครับเรามาดูว่า P เนี่ยคืออะไร P ก็คือการแพลนนะครับแพลนคือการทำอะไรการวางแผนนะครับประมวลผลข้อมูลสำคัญต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้นะครับก็คือการที่เราวางแผนนั่นแหละครับแผนว่าเราจะต้องทำแบบนี้ในวันนี้ทำขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราได้วางไว้หรือว่าที่เราได้รับมอบหมายมาไว้ตั้งแต่แรกนะครับต่อไปคือ D นะครับ D คืออะไร D ก็คือดูนะครับดูก็คือการลงมือทำนะครับทำตามแผนที่ได้วางเอาไว้แล้วก็ต้องทำอย่างมีระบบแล้วก็ต่อเนื่องนะครับจะเว้นไว้ไม่ได้หรือเราจะปล่อยปะละเลยให้มันเป็นไปของมันเองมันก็ไม่ได้นะครับงานเราก็ต้องทำอย่างมีระบบแล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะครับต่อไปนะครับก็คือ C ก็คือแน่นอนครับการเช็คนะครับการที่เราจะทำงานทุกอย่างให้สำเร็จนี่คือเราต้องมีการตรวจสอบหรือว่าวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงานนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับดูอย่างรูปนะครับจะเป็นการที่ใช้แว่นขยายนะครับซูมเข้าไปเลยนะครับในไฟล์งานในแฟ้มงานนะครับสีแดงเนี่ยเพื่อเราจะดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในการทำงานของเราส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือ A ก็คือ Act อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับคือการหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาวางแผนใหม่นะครับเพื่อให้ได้ตรงตามเป้าหมายและคุณภาพที่วางไว้นะครับฮะดูจากรูปนะครับเราจะมี
การเตรียมพร้อมเลยครับเป็นหุ่นที่ถือประแจถือค้อนถือไขควงไว้นะครับเพื่อที่เตรียมพร้อมในการทำงานเพื่อที่จะหาวิธีการปรับปรุงงานหรือว่าจะหาการแก้ไขหรือว่าเราจะมาวางแผนกันใหม่นะครับตามเป้าหมายคุณภาพเพื่อให้ได้งานตามเป้าหมายคุณภาพที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ผมมีวิดีโอมานำเสนอนะครับคุณเคยมีปัญหาในการทำงานแบบนี้บ้างไหมครับงานเสร็จไม่ทันตามเวลาทำผิดซ้ำซากตลอดหรือว่างานไม่ได้มาตรฐานตามที่เรากำหนดเอาไว้ถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วคุณคิดจะทำอย่างไรครับลองหันมาใช้หลักการ PDCA ดูนะครับหรือว่าวงจรการบริหารงานคุณภาพนั่นเอง PDCA นั้นถูกคิดค้นโดยมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดดีมิงครับนักสถิติชาวอเมริกันซึ่ง PDCA ก็ย่อมาจาก Plan Do Check Actจะทำงานหมุนเวียนต่อเนื่องกันเป็นวงล้อครับคราวนี้มาดูกันนะครับว่า PDCA นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง P หรือ Plan ครับนั่นคือวางแผนแล้วก็ประมวลผลข้อมูลสำคัญต่างๆนะครับเพื่อให้เราได้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ D หรือว่า Do ครับนั่นคือการลงมือทำตามแผนที่เราได้วางเอาไว้นะครับและทำอย่างมีระบบแล้วก็ต่อเนื่องด้วยส่วน C คือ Check ครับนั่นคือการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการทำงานของเราอยู่ตลอดเวลานะครับต้องตรวจสอบว่าเราทำงานไปมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างส่วน A หรือ F นะครับนั่นคือการหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับแล้วก็นำมาวางแผนใหม่เพื่อให้เราได้เดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายและคุณภาพงานที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้หลักการ PDCA กันนะครับเรามีพนักงานอยู่2คนครับ1คือนายคิดดีครับซึ่งเป็นช่างไฟฟ้าคนขยันแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงคือนายเฉื่อยชาทั้ง2คนนี้บ้านเขาอยู่ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าเพราะเหตุใดทำให้นายคิดดีเดินทางไปทำงานทันเวลาและถึงก่อนนายเฉื่อยชาเสมอๆก็เพราะว่านายคิดดีนั้นใช้หลักการ PDCA ในการวางแผนการเดินทางก่อนไปทำงานนั่นเองนะครับนายคิดดีครับจะศึกษาเส้นทางในการเดินทางนะครับโดยดูจากข้อมูลข่าวสารศึกษาสภาพการจราจรแล้วก็สภาพอากาศอยู่เสมอๆก่อนที่จะออกเดินทางไปทำงานทำให้เดินทางไปทันเวลาครับซึ่งแตกต่างจากนายเฉื่อยชาเลยนะครับที่ไม่เคยวางแผนอะไรเลยครับดูสิครับตื่นขึ้นมาก็เล่นเกมเลยทีเดียวนอกจากการวางแผนที่ดีแล้วนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงมือทำอย่างเหมาะสมด้วยคราวนี้มาดูตัวอย่างต่อมากันเลยนะครับนายคิดดีเองได้ทำการศึกษาเส้นทางวางแผนก่อนออกเดินทางเพื่อให้ไปถึงที่หมายได้ทันเวลาครับแต่เมื่อเดินทางออกไปแล้วไม่เป็นไปตามแผนเกิดอุปสรรคปัญหาขึ้นครับและทำให้ไม่สามารถทำตามแผนที่กำหนดเอาไว้ได้สิ่งแรกที่นายคิดดีทำคือการตั้งสติครับแล้วก็เสาะหาแนวทางหรือว่าหนทางใหม่ครับที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ทันเวลานี่แหละครับก็คือการตรวจสอบหรือว่า C นั่นก็คือเช็คนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถทำได้ระหว่างที่แผนยังไม่บรรลุเป้าหมายครับเมื่อการวางแผนไม่สำเร็จย่อมต้องมีการปรับเพื่อหาทางเลือกในการเดินทางที่ดีที่สุดนะครับซึ่งการหาทางเลือกนี่ก็คือ Act นั่นเองนะครับแล้วก็จะเริ่มวางแผนใหม่เพื่อเข้าสู่วง PDCA ในวงต่อไปซึ่งเราสามารถทำ PDCA วนซ้ำหลายๆรอบได้นะครับเพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้นั่นเองเห็นไหมครับว่าการทำ PDCA นั้นไม่ได้ทำเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าในระหว่างการดำเนินการต้องมีการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงแล้วก็วางแผนใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้ดูสิครับนายคิดดีของเราเลยไม่เคยไปทำงานสายเลยนะครับกลับมาดูที่นายเฉื่อยชากันนะครับยังคงติดอยู่ที่เดิมก็แน่ละครับเพราะว่าไม่เคยวางแผนอะไรเลยคราวนี้เรามาดูการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA กับการทำงานกันบ้างดีกว่านะครับเช่นเคยครับนายคิดดีได้นำหลักการ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานที่กฟน.นะครับโดยเมื่อเขาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเขาก็จะเริ่มต้นด้วยการวางแผนการทำงานก่อนหลังจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางเอาไว้แล้วคอยตรวจเช็คระหว่างการทำงานอยู่เสมอๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาคุณภาพของงานแล้วก็นำมาปรับปรุงและวางแผนใหม่เพื่อเข้าสู่ PDCA ในรอบต่อไปแล้วก็จะทำ PDCA ซ้ำไปเรื่อยๆครับจนทั้งงานนั้นบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับซึ่งหลัก PDCA นี้แหละครับก็จะทำให้เกิดคุณภาพงานที่ดีขึ้นนั่นเองครับนอกจากการนำเอาหลัก PDCA มาใช้การทำงานตามปกติแล้วนะครับเหตุการณ์ฉุกเฉินก็อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอๆคนที่รู้จักวางแผนเท่านั้นนะครับก็จะสามารถจัดการกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมถูกต้องที่สุด
โดยเมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับนายคิดดีเขาจะเร่งรีบเข้าสู่พื้นที่อย่างเร่งด่วนซึ่งก่อนที่เขาจะออกเดินทางเขาต้องวางแผนวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้รับแจ้งมานี่คือ P ครับหรือว่า plan นั่นเองเมื่อเดินทางไปถึงหน้างานจึงดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้หรือว่า D do ครับแล้วจากนั้นก็จะประเมินตรวจสอบความเสียหายหน้างานนี่คือ C หรือว่า check นั่นเองนะครับเพื่อที่จะหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพหรือ A act ด้วยความรวดเร็วแล้วก็สามารถจ่ายไฟฟ้ากลับไปเป็นปกติในระยะเวลาอันสั้นครับหลังจากนั้นครับจึงดำเนินการประชุมทีมงานเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไปหากว่าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคตนี่คือการเข้าสู่วงจร PDCA วงต่อไปนั่นเองครับส่วนนายเฉยชาครับเมื่อได้รับการแจ้งเหตุก็จะเร่งรีบออกไปแก้ปัญหาอย่างไม่มีแบบแผนซึ่งเมื่อไปถึงหน้างานก็ไม่สามารถจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้จึงทำให้การแก้ไขปัญหานั้นล่าช้าและก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ด้วยนี่แหละครับการทำงานที่ได้มีการวางแผนเอาไว้แล้วก็ลงมือทำตามแผนมีการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอๆครับซึ่งจะทำให้เราได้งานที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นไปตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะในขณะที่เรานำหลักการ PDCA ไปใช้นั้นนะครับก็จะทำให้เราได้เห็นถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานของตนเองแล้วก็ได้ย้อนกลับมาดูการทำงานของเราอยู่เสมอๆครับแต่เมื่อทำการตรวจสอบหรือว่าเช็คทำให้เรารู้ว่าวิธีการทำงานแบบเดิมๆนั้นไม่ประสบผลสำเร็จก็จะนำไปสู่การวางแผนที่ดีขึ้นทำให้การนำเอาหลักการ PDCA มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกลายมาเป็นวงล้อที่จะส่งผลไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอๆครับเห็นไหมครับว่านายคิดดีทำงานเสร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ดูสิครับมีแต่คนชื่นชมแล้วก็ยังได้ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้นอีกด้วยพิษยังยิ่งกับนายเฉยชาครับที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จนต้องเดินคอตกกันเลยทีเดียวครับประโยชน์ของหลักการ PDCA นั้นช่วยเราได้เยอะเลยนะครับช่วยประหยัดเวลาในการทำงานลดงบประมาณและค่าใช้จ่ายลดข้อผิดพลาดในการทำงานแบบเก่าๆได้งานที่มีประสิทธิภาพลองคิดกันดูนะครับถ้า1คนนำหลัก PDCA ไปใช้ในแต่ละงานก็จะทำให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับและหากว่าทั้งองค์กรของเรานำ PDCA ไปใช้องค์กรของเราจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนลองเอาหลักการของ PDCA มาใช้กันนะครับแล้วคุณจะรู้เลยนะครับว่าคุณภาพชีวิตและคุณภาพในการทำงานของคุณนั้นจะดียิ่งขึ้นครับซึ่งก็แน่นอนครับจะนำมาซึ่งความสุขทั้งในชีวิตและก็ในการทำงานอย่างแท้จริงครับระบบไฟฟ้ามั่นคงบริการมั่นใจห่วงใยสังคมการไฟฟ้านครหลวงครับก็จบไปแล้วนะครับวิดีโอที่ผมนำมาให้ดูนะครับเมื่อเราได้ทำตามหลักการเหล่านี้แล้วก็จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและส่งงานได้ตรงเวลาและงานที่เราทำเนี่ยก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับโดยเมื่อเราเนี่ยได้ทำตามระบบ PDCA ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับก็จะช่วยเราในเรื่องของการลดงบประมาณแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วก็ช่วยลดเวลาแล้วก็ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานในแบบเก่าๆนะครับแล้วก็จะส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของเราอนาคตของเรานะครับแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับและถ้าหากเราทำกันทั้งบริษัทหรือว่าทั้งหน่วยงานเรานะครับมันก็จะส่งผลดีต่อบริษัทแล้วก็หน่วยงานของเรานะครับทำให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำงานส่งลูกค้าได้ตรงตามเวลานะครับก็ขอขอบคุณวิดีโอดีๆนะครับจากสารคดีการไฟฟ้านครหลวงนะครับเกี่ยวกับระบบ PDCA วงจรบริหารงานคุณภาพนะครับตามลิงก์อันนี้เลยนะครับก็จบการนำเสนอนะครับในเรื่องของ PowerPoint ไปนะครับแล้วเราก็จะมาคุยกันนะครับสรุปในเรื่องของ PDCA เนี่ยว่ามันเป็นยังไงก็คือเป็นระบบการทำงานนะครับที่เมื่อเราได้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาการทำงานของเราในแบบเก่าๆแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อการทำงานของเรานะครับเจ้านายก็จะชอบใจทำงานส่งทันเวลาอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศหรือว่าอาจจะได้เลื่อนเงินเดือนหรือว่าอัพฐานเงินเดือนของเรานะครับครับก็สำหรับเรื่อง PDCA นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การนะครับรหัสวิชา3001
1001นะครับที่ท่านได้รับชมจบลงไปแล้วนั้นหวังว่าจะได้รับความรู้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมหากมีข้อผิดพลาดประการใดไม่ว่าจะเนื้อหาหรือว่าข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือว่าไม่ถูกต้องทางผู้นำเสนอและครูผู้สอนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแหล่งข้อมูลสื่อต่างๆที่ได้นำมาประกอบการนำเสนอครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ